สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ผมเป็นเกมโมบายชิปนะฮะนั่นนี่คือเรือออฟแซกนะฮะเทียเก้าของฝรั่งเศสนะฮะเอาละเกราะมีการเด้งอยู่32มิลลิเมตรนะฮะในส่วนเด็กเนี่ยเขามี3ชั้นเหมือนเดิมนะฮะเด็กปกติเมนเด็กนะฮะเอาละเมนเด็กแล้วก็สิบบริเวณป้อมปืน1 2และ3นะฮะการงานจะอยู่ที่170นะฮะสโลป250และ275ตามลำดับนะฮะอาธรรมชีพ250และด้านหลังเหมือนกันนะฮะผมเป็นจุดซีเดียวนะฮะแต่ว่าเล็กเกยน้ำมาเล็กน้อยนะฮะเด็ก40มิลลิเมตรนะฮะบล็อกเฮด50มิลลิเมตรอัตราชิป370และ250ตามลำดับด้านหลัง250ฮะเลือด 74,700 กกต. 45%นับว่าเป็นเรือที่การต่อได้ดีมากๆนะฮะเหมือนดิชิเย่แต่เอาแซกดีกว่าเปิดหลัก380รีโหลด30วินาทีรอบ80องศา30วินาทีรวมกับสกิลแล้วนะฮะ Dispersion 265เมตรซึ่งลูกซองหรือว่าอะไรไม่รู้นะฮะHE 5,400 อัตราการไฟ 36% AP 11,900 ระยะยิงสุทธิ 20.3 กิโลเมตรนับว่าแย่แต่บรรดาเทียวเดียวกันนะฮะเป็นเรือที่ระยะยิงที่ค่อนข้างแย่มากคือเดี๋ยวไว้ดีกว่าเฟเดอริกกันนะฮะในเรื่องปืนหลักนะฮะเฮ้ยลองนี่มันลูก2หรือเปล่าไม่รู้นะฮะเพราะว่ามันรีโหลดชุดถึงวินาทีนะฮะสกิลส่วนเสริมทั้งหมดธงใส่หมดแล้วนะฮะนี่คือผลลัพธ์รีโหลดชุดถึงวินาทีปุ๊บนะฮะ HE 1400อัตราการติดไฟ 5% ไลท์ยิงสุทธิ 11.3 กิโลเมตรระยะ52มิลลิเมตรนะฮะ 8.2 วินาที HE 2200อัตราการติดไฟ 12% ระยะ 11.3 กิโลเมตรนะฮะพอถ้าจะเป้าหมายที่ก็แท็กทีก็โอ้โหกระหน่ำยิงนะฮะหัวเสียได้ฮะแต่ก็อยากใส่ไอ้โทมเพิ่มอัตราการติดไฟนะใส่เพิ่มเข้าไปนี่ 6% อ่ะเอ๊มีหรือไม่มีไม่รู้นะฮะในระยะใกล้กลางนะฮะระยะใกล้ดาเมจ73ระยะ 2.4 กิโลเมตรซึ่งน่าเชื่อถือได้อยู่นะฮะโดยเฉพาะออโรลิคอนบอฟอร์3นิ้ว37มมของเยอรมันมีอีกวะแค่เนี้ยที่จับได้37 V11 ของโซเวียตแค่เนี้ยที่น่าเชื่อถือสุดนอกนั้นก็เจกเกอร์บอยนะฮะเนี่ยเจกเกอร์บอยมากๆเนี่ยดีแค่จำนวนนะได้เป็น174ระยะ 4.2 กิโลเมตรซึ่งถ้าหันออกมาแล้วก็มันตกอยู่ที่ดันไป10กว่าต่อป้อม10กว่าเองนะอ่ะละ100จำนวน12ป้อมนะฮะดาเมจ213ซึ่งเป็น AA ที่น่าเชื่อถือมากกว่าอย่างไอโอวานะฮะเพราะว่า DPF ต่อป้อมเนี่ยมันน้อยกว่าก็เลยยัดให้มันเยอะเยอะพอเยอะปุ๊บดำก็เลยแรงที่จริงแต่ไปต่อป้อมนี่มันสัก20กว่านะเนี่ยเกือบ20อ่ะเลยน่าเชื่อถือไปเลยไม่เหมือนอย่าง37เนี่ย174มีไว้ทำไมให้เขาเผาเล่นฮะแล้ว52ดาเมจ30ระยะ6กิโลเมตรเหมือนกันก็รวมเป็น233นะฮะซึ่งก็ใหญ่ซึ่งลำนี้บิลด์ได้ใส่คู่นะเมนตัวนี้เอกับปืนลองนะฮะความเร็ว 33.6 เนื่องจากใส่ทงเข้าไปนะฮะแล้วประชิดทาง 13.3 วินาทีดูกับส่วนเสริมแล้วพา 14.6 กิโลเมตรทางอากาศ 13.6 กิโลเมตร
ในความ15.4 กิโลเมตรนะฮะตอนนี้มีได้แค่คาตาบอลไฟเตอร์เท่านั้นนะฮะซึ่งเปลี่ยนเป็นสปอตติ้งไม่ได้ฮิวก็มาตรฐานนะแล้วก็มีเอนจินบูสต์ 8% นะฮะเอาไว้หนีมากกว่ามั้งอัพเกรดผมใส่ตามนี้นะฮะปืนลองปืนกลดีกว่าฮะ 2.1 วินาทีถ้าเกิดอะดรีนาลีนรัชมีผลนี่เอ้ยอะดรีนาลีนมีผลฮะเหลือสัก 50% นี่โอ้โหยึดคิดภาพถ้าอยู่ในควันนะจีบพูดเลยฮะโอเคถ้าเกิดให้เทียบกับบรรดาเลยเทีย9ทั้งหมดเนี่ยฮะที่ผมเล่นมาเนี่ยแล้วที่ผมไม่ได้อันดับ4นะอันดับ1คงก็ต้องเป็นมิสซูรีแหละแต่ถ้ามันต้องเป็นพรีเมียมก็อันดับ1คงเป็นไอโอวาฮะอันดับ2เฟเดริกอันดับ3เฮ้ยอันดับ2เฟเดริกอันดับ3เอาแซงอันดับ4อิซูโมะฮะเอาลืมไปไลออนซังกันอันดับ3ไลออนอันดับ4เอาแซงอันดับ5อิซูโมะนะฮะอันนี้ให้ตามระดับความชอบนะไลออนก็ชอบแต่เร็วยากหน่อยปืนหันช้าก็คือความสมดุลของเขาถ้าเกิดเอาปืนลองไปเทียบกับเฟเดริกแล้วก็เกือบได้อยู่นะแต่เสียแค่ว่าเลอฝรั่งเศสเนี่ยค่าจอดเกาะมันต่ำกว่าโดยเฉพาะHE เนี่ยอัตราการจอดเกาะอยู่ที่1/6แต่ในขณะที่เยอรมัน1/4นะฮะแล้วก็ขอเทียบกับบิสมาร์กกันนะเพราะว่าเฟเดริกเนี่ยคือบิสมาร์กรู้อัพเกรดในตามความเห็นนะ150ดับรู6.4วินาทีข้างละ3ซึ่งมีอัตราการดีไฟอยู่ที่ 8% โอเคและปืนลอง 2.9 ทัด 5% โดนไปทั้งหมดข้างละ4และ3 4 8 6 6ข้างละ14กระบอกนะฮะซึ่งเอาแซกมีข้างละ12 15 18 21หารข้างได้21ฮะถ้าได้ปืนลองก็ผมยกให้เอาแซกดีกว่านะแต่ถ้าเทียบกับอัตราการติดไฟอย่างเฟเดริกไม่ดูนะว่าไม่ได้นานแล้ว5กับ8เหมือนกันฮะแต่ถ้าว่าคำถี่ก็เอาแซกถี่กว่าสามารถทำริบบิ้นได้ถึง300ด้วยปืนลองอ่ะเอริบบอนนะฮะโอเคสักทีเอาละดูเกมไปเลยฮะโอเคเดี๋ยวบอลอยู่จุด A จุด B น่าจะเป็นจุด C น่าจะเป็นจุกุไม่ก็หักกินโดนนะการเข้าจุด B อย่างเร็วนี่จะมันมีแค่ชิมะเดี๋ยวกูบอสอยู่ซีไม่เข้าใจชิมอะโหเฮนรี่ฮักโกเป็นเสียงชิมะเดี๋ยวจุดบีดเป็นที่นี่เหรอโอ้โหตอบไปโดนมาเป็นจินบูสคุณท่านจะยิงยังไงอ้าวโอเครู้เรื่องฮะอ
เอ้ากดผิดวันนี้เป็นเลยเนี่ยจะกดฮิลดาไปกดซ่อมดีมากฮะวันนี้เป็นไรเนี่ยดีมากเลยไปต่อไว้ให้ต่อไว้สุดท้ายหน่อยติดไปสุดท้ายหนึ่งซีปืนแจมเลยอย่ากดผิดนะกดทีโอเคโอ้โหยังมาถามอีกครับโดนถึงขนาดนี้แล้วจะมาถามทำไมครับอันนี้สำคัญรีพอร์ตแค่จะปางตายขนาดนี้ต้องถามอีกตำแหน่งก็ดันไปอยู่ผิดอีกทีนี้แหละปัญหาใหญ่อยู่ตรงนู้นจงพิการโอเคพิการพิการไปที่เรียบร้อยฮะยังไม่เอจินบูสแต่เล็งผิดนิดหน่อยอย่างนั้นแหละทำไมทะลุหมดเลยเนี่ยป้อมกับขวาหายไปสองป้อมบินมาเป็นโลเลยเนี่ยก็โดนตีวัดหรอโอ้โหไม่ใช่เอาเถอะเดี๋ยวก็โดนดีวันโอเคไม่ตัวแล้วมูซาชิยิงเซลลี่ยิงคืนเลยฮะเขาอาจจะใส่เซลลี่ฮะหนึ่งเสียเป็นการแก้แค้นพร้อมกับอัตรากระติกไฟที่ 5.5%
เจ็บอยู่ฮะจงหัวร้อนจงหัวร้อนหัวร้อนแล้วฮะหนึ่งจุดว่าไงทะลุเก่งฮะเก่งเก่งเก่งมากเลยไอจีข้าจะเกาะมันคืออะไรเนี่ยอิซูรี่มาเอลลี่ก็มาโอ้ยวันนี้เป็นไรเนี่ยไม่ไหวครับไม่ไหวแปดป้อมสุดท้ายโอ้โหนี่ผ่านนี้อะหนึ่งโอ้โหป้อมแจบเลยรีบไปรีบไปรีบไปแพ้ไม่ติดไฟขอบคุณฮะขอเวลาพักตัวสักครู่แป๊บหนึ่งแบบนี้สิที่ทีมต้องการแต่ไม่ใช่อย่างเดียวเลยอย่างนี้เอ้าเป็นไรปิดไว้อันหนึ่งซีอันสองซีเฮลลี่วิ่งเลยฮะเฮลลี่วิ่งเลยทุกสามก็ไปอยู่ตรงนี้ทำไมมุมสวยมากมุมสวยมากไปลากเขาฮะรับอยากรู้ตอนนี้อยากรู้ได้ไหมว่าไอ้ดีซิต้าเวทนี่เท่าไหร่โอเคป้องกันได้อยู่อย่าชนอย่าชนโอเคแลกกันคุ้มอยู่ไหมโอเคดับเบิ้ลได้โอ้โหกันอยู่คนเดียว นั่งแทงให้ชาวบ้านเขา5สี แทงอยู่คนเดียวโอ้17นั้นได้แค่ 9,000 เพราะว่าเปิดลองร้อยบินนะมิซูรี่ปืนหลอดซ้ำไป71เม็ดไฟอีกหนึ่งทำไมติดไฟยากเย็นขนาดนี้ทำไม 5% 55% มันหลอกลวงโลกขนาดนี้เนี่ยอย่างนั้นมึงก็ไม่แหกก็บุญแล้วโอเคต่อไปเส้นทางไปสู่ Republic นะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย